สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธท่านผู้ชมคะนับตั้งแต่โลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลก็ได้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างมากมายเชียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอีคอมเมิร์ซอีแบงกิ้งและสมาร์ทเฮาส์สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกเปลี่ยนแปลงไปและนักวิจัยยังไม่หยุดเท่านั้นนะคะยังผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมาให้เราเสมอวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันเรื่องนวัตกรรมโลกอนาคต2025เพื่อให้ท่านผู้ชมทราบถึงแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตต่อไปค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามอาจารย์สุวัฒน์ค่ะครับก็ที่มาของนวัตกรรมในอนาคตนี้นะครับก็มาจากผลงานวิจัยนะครับของบริษัท Thomson Reuters นะครับที่เผยแพร่เมื่อวันที่30มิถุนายน2014ที่ผ่านมานี้นะครับโดยบริษัทนี้นะครับได้ทำการวิเคราะห์นะครับ citation ranking ของบทความตีพิมพ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนฐานข้อมูล Web of Science นะครับแล้วก็วิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่มีการยื่นขอตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานะครับแล้วก็นำมาสรุปเป็นแนวโน้มนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี2025นี้นะครับค่ะแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงมากๆเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดครับใช่ครับแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะครับก็จะมี10เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการลดลงของผู้ป่วยโรคจิตและก็โรคสมองเสื่อมนะครับน่าสนใจจังเลยเขาลดได้ยังไงอะคะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็นักวิทยาศาสตร์ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับถึงเรื่องของจีโนมของมนุษย์จีโนมนี้นะครับเป็นข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของมวลมนุษยชาตินะครับก็มีการวิเคราะห์ยีนวิเคราะห์โครโมโซมอย่างละเอียดนะครับเพื่อศึกษาถึงการกลายพันธุ์ของมนุษย์นะครับแล้วก็ยีนหรือว่าโครโมโซมต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับแล้วก็การป้องกันวิธีการตรวจหาโรคต่างๆนะครับที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรมนะครับเช่นโรคเกี่ยวกับเซลล์ของประสาทนะครับอันได้แก่โรคจิตนะครับโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกโครโมโซมที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคสมองได้แล้วนะครับซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยจะทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของยีนแล้วก็จะช่วยให้สามารถซ่อมแซมแก้ไขพันธุกรรมที่ผิดปกติได้ทันนะครับเรียกว่าเมื่อค้นพบสาเหตุที่แท้จริงก็เลยแก้ปัญหาได้ทำให้สามารถป้องกันรักษาคนไข้โรคจิตและโรคอัลไซเมอร์กว่าพันล้านคนบนโลกได้เชียวนะคะแล้วนวัตกรรมต่อไปล่ะคะอาจารย์ครับก็เป็นการค้นพบว่าดวงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกครับจริงๆก็เป็นอยู่แล้วนี่คะไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยในปัจจุบันนี้นะครับดวงอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างแก่โลกนะครับแต่เราเนี่ยใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ได้น้อยกว่า 10% ของพลังงานที่ส่งมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถใช้พลังงานได้ดีขึ้นนะครับโดยจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเคมีและโครงสร้างระดับนาโนนะครับจะทำให้อัตราการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่เราใช้ได้เนี่ยให้ได้สูงกว่า 10% ครับแสดงว่าตอนนี้ใช้ได้แค่ 10% เองไม่ถึง 10% ไม่ถึง 10% เสียไปกว่า 90% ค่ะใช่ครับแล้วนวัตกรรมที่3ล่ะคะครับก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่1นะครับจากความก้าวหน้าของการค้นพบแพลตฟอร์มด้านวิศวกรรมจีโนมของมนุษย์เนี่ยก็จะนำไปสู่หนทางในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยีนที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคและป้องกันสภาวะเมตาบอลิกได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยเป็นเบาหวานประเภทนี้เนี่ยก็มีหนทางรักษาที่ดีขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องรักษาด้วยการอดอาหารด้วยการออกกำลังกายนะครับแต่ว่านวัตกรรมใหม่ๆก็จะช่วยผู้ป่วยเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติได้มากขึ้นนะครับขอขยายความนิดนึงนะคะโรคเบาหวานชนิดที่1เนี่ยคือโรคเบาหวานที่เกิดจากพันธุกรรมนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคนบนโลกของเราเป็นโรคเบาหวานกันมากมายต้องทนทุกข์ทรมานนวัตกรรมนี้ก็จะช่วยเหลือชีวิตชาวโลกได้มากเลยค่ะคแล้วนวัตกรรมต่อไปล่ะคะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะมีอาหารอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลนแล้วก็ราคาของอาหารก็จะไม่ผันผวนด้วยนะครับดีใจจังเลยค่ะครับซึ่งจะสามารถทำได้จากเทคโนโลยี Lighting และก็ Imaging นะครับ
ในปัจจุบันเนี่ยมีจากข้อมูลการวิจัยเนี่ยเราสามารถปลูกพืชในที่ร่มได้โดยการใช้แสงสว่างนะครับซึ่งจะใช้ไฟส่องจากไฟ LED นะครับโดยใช้แบตเตอรี่ต่ำนะครับแล้วก็ไฟ LED เนี่ยสามารถส่องสว่างได้24ชั่วโมงทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตนะครับไฟที่ส่องสว่างเนี่ยก็มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมสามารถกระตุ้นให้พืชเติบโตได้อย่างเหมาะสมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเทคโนโลยี imaging เนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบว่าพืชนั้นมีความผิดปกติอย่างไรนะครับจะได้สามารถป้องกันโรคป้องกันแมลงได้อย่างทันท่วงทีนะครับค่ะน่าดีใจนะคะที่มนุษย์เราเนี่ยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ทั้งตลอดปีเลยค่ะครับมาถึงนวัตกรรมที่5ค่ะครับก็จะเป็นเรื่องของอากาศยานนะครับที่สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในปัจจุบันนี้เราต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นฟอสซิลฟิวนะครับในการขับเคลื่อนอากาศยานแต่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่วัสดุที่มีน้ำหนักเบาจะทำให้อากาศยานนั้นมีน้ำหนักเบาขึ้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับลิเธียมแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นสามารถให้พลังงานได้มากขึ้นก็จะทำให้เครื่องบินนะครับสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทนที่จะต้องมาเติมน้ำมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเห็นภายใน10กว่าปีที่จะถึงนี้นะครับแสดงว่าเครื่องบินก็จะต้องขนาดเล็กลงด้วยใช่ครับ อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องบินเล็กลงเบาก็สามารถจะใช้ลานบินเล็กๆได้ครับเราไม่ต้องหาสนามบินกว้างๆทำให้เกิดเครื่องบินโดยสารระยะสั้นได้สิคะอย่างนี้ใช่ครับเราอาจจะไปแค่กรุงเทพโคราชโดยใช้เครื่องบินหรืออีกหน่อยอาจจะมีเครื่องบินโดยสารกรุงเทพปทุมธานีใช่ครับนะคะไปถึงที่หมายก็ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเติมพลังงานให้กับเครื่องบินใช่ค่ะมาถึงนวัตกรรมที่6ค่ะนวัตกรรมที่6นะครับทุกอย่างในอนาคตจะเป็นระบบดิจิตอลนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้ระบบดิจิตอลมากมายแล้วนะครับเช่นในระบบโทรศัพท์มือถือการสื่อสารต่างๆครับแต่ว่าในปัจจุบันข้อมูลยังเชื่อมโยงกันไม่ถึงทุกรายละเอียดนะครับเช่นสมมุติเราไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหนึ่งข้อมูลก็ถูกเก็บไว้ในระบบดิจิตอลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหรือแม้ว่ากระทั่งการข้อมูลทะเบียนราษฎรหรืออะไรก็ตามนะครับบางครั้งก็อาจจะยังเชื่อมโยงไม่ถึงทั้งประเทศนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงของข้อมูลทั่วถึงกันทั้งหมดนะครับก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอ้ดิฉันรู้สึกว่าเป็นฝันร้ายของคนขับรถค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายเนี่ยเดี๋ยวตอนต่อทะเบียนต่อไม่ได้แน่ๆเลยเพราะมันโยงกันหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องรอถึงปี2025นะครับอีกภายใน1ปีนะครับประเทศไทยก็สามารถใช้ระบบนี้ได้แล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนกระทรวง ICT เป็นกระทรวงดิจิตอลและเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมรองรับงานการเชื่อมโยงข้อมูลตัวนี้นะครับต้องระวังตัวเองนะคะให้ทำตามระเบียบให้ได้ครับใช่ครับมาถึงนวัตกรรมที่7ค่ะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้เซลลูโลสนะครับแทนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเลียมนะครับในปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆนะครับ PVC เนี่ยก็จะเป็นไบโปรดักต์ของการกลั่นน้ำมันนะครับจะมีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันจะย่อยสลายได้ช้านะครับก็นักวิทยาศาสตร์ก็มีการค้นคว้าวิจัยนะครับเอาผลิตภัณฑ์เซลลูโลสซึ่งเป็นเซลล์ของพืชเนี่ยมาสกัดโดยใช้วิธีที่เรียกว่าไบโอนาโนคอมโพสิตหรือว่านาโนเซลลูโลสนะครับมาดัดแปลงเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อใช้บรรจุสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันเหล่านี้เนี่ยสามารถย่อยสลายได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะไม่อย่างนั้นรู้สึกผิดทุกครั้งที่ใช้กล่องพลาสติกหรือกล่องโฟมเลยค่ะใช่ครับมาถึงนวัตกรรมที่8ละค่ะอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนะครับซึ่งจะทำให้มีผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยลงนะครับซึ่งงานวิจัยเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเกี่ยวกับการรักษามะเร็งในระดับโมเลกุลนะครับของตัวยาแล้วก็ข้อมูลพันธุกรรมของคนไข้แต่ละคนนะครับทำให้แพทย์เนี่ยสามารถเชื่อมโยงตัวยาที่จะรักษากับคนไข้แต่ละคนได้ในอนาคตก็สามารถออกแบบยาเพื่อคนไข้นั้นๆ นะครับ specific ไปเลยว่าคนนี้คุณได้รับยาประเภทไหนเท่าไหร่เพื่อให้มีผลกระทบต่อเขาน้อยที่สุดนะครับค่ะไม่อย่างนั้นคนไข้มะเร็งเนี่ยได้รับผลกระทบความทุกข์ทรมานจากการให้คีโมเยอะเลยนะคะใช่ครับค่ะมาถึงนวัตกรรมที่9เป็นอะไรเหรอคะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำแผนที่ DNA นะครับก่อนการเกิดของทารกนะครับซึ่งจะทำให้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเข้าใจว่าเด็กที่จะเกิดมาจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอย่างไรบ้างนะครับการตรวจเลือดนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องของอดีตไปเลยนะครับจะมีอุปกรณ์เล็กๆนะครับเครื่องมือขนาดเล็กเนี่ยสามารถสอดส่องเข้าไปในร่างกายของเราแล้วก็วัดค่าต่างๆเก็บข้อมูลไว้นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีความแม่นยำเครื่องมือเหล่านี้ก็มีความแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นระยะเวลานานแล้วก็มีรายละเอียดมากนะครับ
ค่ะเรียกว่ารู้กันตั้งแต่ก่อนเกิดเลยนะคะว่าเกิดมาแล้วลูกเราจะเป็นอย่างไรใช่ครับมาถึงนวัตกรรมที่10นวัตกรรมสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของการทดลองเรื่องการย้ายสสารนะครับซึ่งเรียกว่าเทเลพอร์ตนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลงานความสำเร็จขององค์กรเซิร์นนะครับเมื่อปี2013นะครับในโครงการวิจัยที่มีการย้ายอนุภาคขนาดเล็กนะครับจากสถานที่1แล้วไปอีกสถานที่1นะครับมีบทความวิจัยในเรื่องนี้มากมายนะครับซึ่งจะนำไปสู่การทดลองเรื่องควอนตัมเทเลพอร์ตในปี2025นะครับค่ะทั้ง10นวัตกรรมถือเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งนะคะแต่ไม่ว่าโลกเราจะเจริญอย่างไรก็ตามถ้าจิตใจของมนุษย์ยังไม่เจริญนั้นเราก็คงหาความสุขกันได้ยากวันนี้สำหรับทันโลกเรามี10นวัตกรรมเหล่านี้แต่ในทางทันธรรมจะมีอะไรบ้างจะต้องไปติดตามจากพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธพร้อมกันค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนวัตกรรมโลกอนาคตเราจะสังเกตเห็นว่าพัฒนาการของนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสัก100ปีที่แล้วนะเรายังมีว่าเอดิสันเนี่ยโทมัสอัลวาเอดิสันเป็นบิดาแห่งการสร้างนวัตกรรมต่างๆใช่ไหมประดิษฐ์สิ่งต่างๆเยอะเลยเช่นไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพอถึงตอนนี้ถามว่าใครสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยจำกันแทบไม่ได้เพราะมันเยอะไปหมดเนี่ยแต่ละปีเรียกว่าจะให้โนเบิลไพรส์ก็เลือกกันไม่ถูกเนี่ยเพราะว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันอย่างแล้วนับวันก็จะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆถามว่าผลพวงตามมาคืออะไรเอ่ยก็คือว่าจังหวะชีวิตของคนเราเนี่ยก็ถูกเร่งให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันเร็วขึ้นทั้งทางด้านกายภาพคือตัวเราจะไปไหนก็เร็วขึ้นนะสมัยก่อนต้องใช้เดินเท้าใช่ไหมหรือว่านั่งเกวียนอย่างมากก็ขี่ม้าพอต่อมาก็มีรถยนต์มีรถไฟแล้วก็มีเครื่องบินมียานอวกาศเครื่องบินก็บินเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามีเครื่องบินเร็วเหนือเสียงด้วยเนี่ยทุกอย่างเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วรถไฟฟ้ารถไฟธรรมดาก็เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นไฮสปีดเทรนนี้เป็นต้นแล้วอีกอันนึงก็คือว่าการเคลื่อนตัวของข้อมูลข่าวสารการติดต่อระหว่างตัวเรากับบุคคลรอบข้างเนี่ยก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเราหยุดสังเกตนิดนึงเราก็จะเห็นนะโดยเฉพาะใครที่ว่าถ้าอายุสัก30อัพไปแล้วหรือยิ่ง40อัพยิ่งเห็นชัดสมัยเราเด็กๆเนี่ยโทรศัพท์อย่างมากก็โทรศัพท์บ้านมือถือเนี่ยทั้งประเทศไทยมีไม่ถึงหมื่นเครื่องเครื่องนึงหนักหลายกิโลนะเรียกว่าต้องแบกไปเลยเนี่ยแต่พอถึงตอนนี้ใครๆก็มีมือถือเด็กก็มีชาวไร่ชาวนาใครๆก็มีจำนวนมือถือในประเทศไทยรวมกันเข้าเนี่ยมากกว่าจำนวนประชากรอีกเพราะคนบางคนมีมากกว่า1เครื่องแล้วโทรศัพท์มือถือจากเดิมเอาไว้ใช้โทรเป็นหลักก็กลายเป็นว่าส่งข้อความต่อมาก็ส่งภาพต่อมาก็ส่งวิดีโอแล้วเราก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆในโลกนี้ได้อย่างกว้างขวางมากมายอยากจะรู้อะไรเข้า Google ค้นแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหเจอเยอะแยะเลยอยากจะดูวิดีโออะไรปั๊บเข้า YouTube เดี๋ยวก็เจอเยอะแยะเลยแล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยไม่ถึง10ปีนี้เองก็เกิดโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น WhatsApp ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น WeChatเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตเราเองไปอย่างมากมายถ้าสังเกตดีๆนะสมัยก่อนมีแค่โทรศัพท์บ้านเป็นไงเอ่ยเราจะประชุมเราก็รู้สึกเรามีสมาธิไม่วอกแวกอยู่ในห้องเรียนก็ไม่วอกแวกเราก็เรียนหนังสืออาจจะมีฟุ้งมั่งคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยก็เป็นของธรรมดามีบ้างแต่ถึงตอนนี้เป็นไงเอ่ยในห้องเรียนต่างๆอาจารย์แทบจะต้องปวดหัวทีเดียวนะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวแอบละแอบละเอาอะไรมามือถืออยู่ใต้โต๊ะเนี่ยแล้วก็กดไปกดมาอาจารย์ดูก็รู้คือสมาธิกับการเรียนมันชักวอกแวกละเดี๋ยวก็ติ้งติ้งหรืออะไรสั่นเข้ามามีใครส่งเมสเซจเข้ามาปั๊บเนี่ยเอาอยากรู้ละอะไรใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากฟังอาจารย์พูดก็กลายเป็นมาดูข้อความดูภาพหรือว่าอยู่ในห้องประชุมก็เหมือนกันแม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวฟังในที่ประชุมเดี๋ยวก็กลายเป็นว่ามาติดต่อผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว
สมาธิมันกระจายหมดเลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นภาระในใจทั้งนั้นเลยนะคือทำให้ใจของเราเองเนี่ยมันเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวถ้าเราเองฟังอาจารย์สอนหรือว่าอยู่ในที่ประชุมฟังสิ่งที่แต่ละคนแสดงความเห็นเนี่ยถกกันไปถกกันมามันก็โอเคมันก็ไหลลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่พอเดี๋ยวเราฟังเดี๋ยวมาอยู่ที่ข้อความในมือถือเดี๋ยวฟังอีกสลับไปสลับมาเนี่ยทั้งใจของเราทั้งสมองของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นภาระหนักมากปวดหัวมากเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมปัจจุบันแล้วถ้าเกิดดูต่อว่าแล้วอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากโทรศัพท์ 1G เป็น 2G แล้วตอนนี้เมืองไทยก็ใช้ 3G เราก็กำลังเร่งๆอยากจะให้เกิด 4G ว่าจะประมูลปีนี้ดีหรือจะเลื่อนไปปีหน้าดีเนี่ยนะข้างนอกเขาก็เริ่มจะทดลองใช้โทรศัพท์รุ่น 5G กันแล้วการส่งข้อมูลต่างๆก็จะเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นไม่เฉพาะตัวบุคคลกับบุคคลแล้วแต่ว่าระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรด้วยรถแต่ละคันก็เรียกว่าขับแบบใช้การติดต่อสัมพันธ์กันเลยคนขับไม่ต้องขึ้นรถแล้วก็กดปุ่มว่าจะไปไหนแล้วก็นอนเลยเจอไฟเขียวไฟแดงรถคันไหนจะแซงจะอะไรยังไงเนี่ยมันจัดการตัวเองได้หมดเหมือนระบบอัตโนมัติของเครื่องบินน่ะขึ้นบินเสร็จเรียบร้อยนักบินก็นอนหลับได้ถึงตอนจังหวะสัมพันธ์สำคัญก็ตื่นขึ้นมาจัดการช่วยดูนิดหน่อยมันจะไปถึงตรงนั้นเพราะการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วพอเป็นไปอย่างรวดเร็วปั๊บมันมีข้อมูลแล้วก็เวลาเพียงพอให้เครื่องจักรตัดสินใจได้จะเบรกจะเลี้ยวจะหยุดจะเร่งเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจากอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยการตัดสินใจของเครื่องจักรตามโปรแกรมที่เซตเอาไว้ให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรือว่าตัวเรากับตู้เย็นในบ้านกับทีวีกับเครื่องปรับอากาศก่อนจะกลับถึงบ้านเครื่องปรับอากาศทำงานก่อน10นาทีเข้าบ้านเข้าห้องปั๊บห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างจะสัมพันธ์กันหมดแล้วนวัตกรรมในด้านอื่นๆเช่นทางการแพทย์ก็ทำให้เราเองแข็งแรงขึ้นรักษาโรคต่างๆได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราหยุดคิดสักนิดไม่เอ่ยว่าพร้อมๆกันนั่นเองเนี่ยเรารู้สึกว่านวัตกรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมาเฉพาะตัวมันเองทำให้เราเองสะดวกขึ้นคล่องตัวขึ้นแต่พอมององค์รวมทั้งหมดเข้าแล้วนะเราลองนึกชีวิตของเราเองเทียบกับคนเมื่อสัก50ปีหรือ100ปีที่แล้วสิจังหวะชีวิตเขาเองไปแบบเรื่อยๆมันไม่เร่งรัดและเร่งร้อนขนาดเราในปัจจุบันนี้เลยนะต่างกันมากๆแน่นอนให้เราเองย้อนไปเป็นแบบนั้นเมื่อ100ปีก่อนเนี่ยไม่มีรถยนต์ต้องนั่งเกวียนเราก็คงไม่เอาอย่างปัจจุบันน่าจะสะดวกมากกว่ามีเรื่องบันเทิงเริงรมมีวิดีโอออนดีมานให้สามารถเลือกชมอะไรต่างได้เยอะแยะเราก็ว่าแบบนี้มันน่าจะโอเคกว่าจะติดต่อกับใครก็เห็นทั้งหน้าทั้งเสียงปุ๊บปั๊บเลยทั้งโลกจะค้นข้อมูลอะไรก็สะดวกเข้าเว็บปั๊บเนี่ยเจอหมดให้เลือกเราก็เลือกแบบปัจจุบันแต่ทำไมล่ะรู้สึกว่าแต่ละวันชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเวลาเหลือน้อยเหลือเกินเนี่ยจนกระทั่งเวลาพักผ่อนแทบจะไม่พอการแพทย์พอพัฒนาไปมากๆมียาใหม่ๆขึ้นมาเยอะมีคุณภาพเก่าๆแต่ปรากฏว่ามันก็มีโรคใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนี่เองทำให้กระตุ้นให้เกิดโรคแล้วเราก็ต้องคิดยามาแก้เราหาวิธีการเอาชนะธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันผลของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็มีของเสียเกิดขึ้นมามากทำให้อากาศเป็นพิษน้ำเป็นพิษดินเป็นพิษแล้วก็เกิดภาวะโลกร้อนภูมิอากาศแปรปรวนเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเทคโนโลยีที่ว่าพัฒนาแล้วก็ยังไม่สามารถจะเอาชนะได้พัฒนาเทคโนโลยีไปแล้วก็ก่อปัญหาไปด้วยแล้วก็หาวิธีการไปแก้มันก็ไปกันไปเรื่อยๆครั้นเราเองจะบอกขอริดทึ่มอยู่แบบคนสมัยก่อนไปเรื่อยๆเนี่ยผลปรากฏว่าเดี๋ยวไม่ทันเขาคนอื่นเข้าไปเร็วเราก็ต้องเร็วกับเขาไม่งั้นสู้เขาไม่ได้ทั้งตัวเราก็ตามบริษัทเราก็ตามห้างร้านก็ตามก็ต้องแข่งกับเขาเหมือนถูกบังคับให้วิ่งแข่งกันแล้วนับวันก็วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่พอมาย้อนดูทางด้านจิตใจนะที่พึ่งทางใจคือธรรมะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กลับตรัสว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นกับการจะเป็นยุคไหนสมัยไหนจะกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วหรืออีกหมื่นอีกแสนล้านปีข้างหน้า
ธรรมะที่พระองค์สอนก็จะถูกต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นความรู้ที่ไม่มีวันเก่าเพราะเป็นสัจธรรมความจริงคู่โลกโลกของเราทางวัตถุเนี่ยเคยเจริญยิ่งกว่าปัจจุบันมากมายในบางยุคสมัยถึงขนาดสามารถเดินทางไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเร็วๆหรอกนะจะไปจากที่นี่ไปนิวยอร์กเลยเข้าเครื่องปั๊บกดปุ่มปุ๊บเดียวเนี่ยไปออกปลายทางเลยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองไปแล้วจะไปมุมไหนของโลกไปปุ๊บเดียวถึงเลยจะเดินทางไปดวงดาวอื่นเลยสามารถเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงข้ามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่บอกว่าไม่มีอะไรเร็วเหนือแสงสามารถข้ามตรงนั้นไปเลยปุ๊บไปอย่างรวดเร็วนั้นทางด้านวัตถุโลกของเราที่ว่าก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็ยังแค่ขั้นอนุบาลถ้าเทียบกับยุคที่เทคโนโลยีเขาก้าวหน้าจริงๆเพราะฉะนั้นจะพัฒนานวัตกรรมอะไรทางโลกก็พัฒนาไปเถอะแต่ว่าตัวเราแต่ละคนอย่าลืมพัฒนาจิตใจของเราด้วยไม่ต้องไปค้นหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆอีกแล้วเพราะว่าสุดยอดของความรู้ที่สูงสุดแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเราตั้งใจศึกษาเรียนรู้เอามาประพฤติปฏิบัติเถอะแล้วเราเองจะดำรงอยู่ในโลกทุกยุคทุกสมัยได้อย่างมีความสุขหากเราจะคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องนวัตกรรมในการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็นำศีลธรรมนำคำสอนพระพุทธเจ้าไปสู่ใจของประชาชนทั้งหลายเราจะได้มีความสุขไม่เฉพาะตัวเราคนเดียวแต่ว่าสังคมก็จะสงบร่มเย็นและมีความสุขไปด้วยเราเองอยู่ในสังคมเมื่อสังคมสงบร่มเย็นเราก็สามารถทำความดีได้อย่างเย็นๆแล้วก็สบายๆกันทุกคนเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ